เป็นครั้งแรกที่ทั่วโลกเนี่ยได้ยินการสัมภาษณ์ของ British Beer สั้นๆไม่นานประมาณสัก30นาทีได้แต่เล่าทุกอย่างว่าที่ผ่านมาเธอเจออะไรบ้างเธอเจอพ่อเธอบงการชีวิตเธอไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งเลือกเฟอร์นิเจอร์ในห้องให้ตัวเองไม่มีสิทธิ์ในการคิดตัดสินใจอะไรเลยนะแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งที่จะใช้เงินที่เธอทำมาหาได้มาแล้วมันจะมีความสุขยังไงล่ะทีนี้ใช่เราไม่ใช่แค่นั้นสิ่งที่มันพีกกว่านั้นก็คือว่าเธอถูกใช้ยากล่อมประสาทมาโดยตลอดค่ะหนักกว่านั้นเธอถูกบังคับให้ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดตลอดเวลาเพราะตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่อยากให้เธอมีลูกสวัสดีค่ะจอแจ๊สประเด็นวันนี้นะคะเป็นข่าวที่เรียกว่าเป็น Talk of the Town นะคะหรือว่าเป็นประเด็นร้อนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือประเด็นของ Britney Spears นะคะที่ตอนนี้จบมหากาพย์ของเธอเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องมาพูดคุยกับพี่มวยนะคะเพราะว่าพี่มวยเนี่ยเรียนกฎหมายด้วยต้องมาแนะนำเรื่องกฎหมายว่าทำไมเขาไม่จบประเด็นนี้ไปตั้งแต่แรกทำไมเพิ่งจะมาจบตอนนี้ซึ่งมันผ่านมาเป็น10ปีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทีนี้บอกว่าคำถามที่ทรายเกิดเมื่อกี้น่าสนใจมากเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันล่อไปเป็นแบบเวลา10กว่าปีได้ยังไงก็อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามต่อสู้นะย้อนกลับไปเนี่ยบริตตี้เองเขาพยายามต่อสู้แล้วถ้าเกิดว่าหลายคนจำได้2ปีที่แล้วแฮชแท็กโด่งดังมากคือ Free Britney ค่ะแฟนๆของเธอเนี่ยออกมาเรียกร้องนะคะก็พยายามที่จะช่วยกันผลักดันเนี่ยให้ Britney เนี่ยถูกหรือว่าหลุดออกมาจากการที่เป็นโดนบงการจากพ่อของเธอคราวนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนต้องย้อนกลับไปว่า Britney เข้าไปอยู่ในกระบวนการการถูกพิทักษ์การถูกปกป้องด้วยพ่อของเธอได้อย่างไรคือแบบนี้ค่ะคือกระบวนการตรงนี้เขาเรียกว่า conservatorship หรือว่าพิทักษ์แล้วก็การปกป้องจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางกฎหมายอย่างหนึ่งค่ะประเทศไทยของเราก็มีเหมือนกันในกรณีที่คนคนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนั้นเนี่ยนะคะกลายเป็นบุคคลที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ไม่สามารถที่จะจัดการทรัพย์สินของตัวเองได้ปกติแล้วเนี่ยจะใช้กับคนที่เป็นผู้สูงอายุค่ะหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพทางระบบประสาทแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้ถามว่ามันเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ดีไหมเอาจริงๆก็ดีนะก็ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยกลายเป็นคนที่ไร้ความสามารถเรามีทรัพย์สินนะเรามีเงินมากมายเนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้มันอาจจะไปทำนิติกรรมทำธุรกรรมอะไรที่อาจจะกลายเป็นว่าสุดท้ายมันก็กลายเป็นโมฆะขึ้นมาตรงนี้แหละมันก็เลยบอกว่าจริงๆมันเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ดีมันฟังดูแล้วฟังดูดีแต่มันก็เป็นช่องโหว่อย่างนึงที่ทำให้เกิดกระบวนการหากินกับเหยื่ออ๋อไม่แต่นี่เขาเป็นพ่อลูกกันนะนี่แหละนี่คือจุดประกายส่วนหนึ่งคืออย่างนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยเห็นคดีนี้เท่าไหร่แต่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเห็นเยอะมากหรอเพราะว่าเวลาที่คนที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ถูกพิทักษ์เขาจะต้องออกจากบ้านเขาเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ศาลเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้1 2เนี่ยเรื่องของทรัพย์สินต่างๆรถเอ่ยบ้านเอ่ยอสังหาเงินทุกอย่างที่เขามีอยู่เนี่ยก็จะถูกดูแลโดยผู้พิทักษ์ที่ศาลเนี่ยสั่งให้เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องทรัพย์สินของเขาที่บอกว่ามันเป็นเครื่องมือช่องโหว่เพราะอะไรลองนึกภาพ Britney Spears เนี่ยมีเงินมูลค่าหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอ๋อใช่ถูกไหมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ใครสักคนหนึ่งอ่ะมันมีเงินมันมีอำนาจอยู่ในมืออ่ะถามว่าตรงนี้มันเลยกลายไปเป็นช่องโหว่กลายไปเป็นช่องทางค่ะย้อนกลับไปว่าบิ๊กนี่เข้ามาอยู่ในขบวนการนี้ได้อย่างไรเมื่อปี2007ประมาณปี 2007-2008 เนี่ยคือถ้าใครในยุคนั้นเนี่ยก็จะรู้จักเลยว่าบิ๊กนี่สเปคคือ Princess of Pop เขาโด่งดังมากโด่งดังจนถึงขีดสุดและช่วงประมาณปี2007เนี่ยจู่ๆBritney Spears เนี่ยก็เกิดอาการเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรล่ะ breakdown สติแตกเขาเกิดอาการสติแตกขึ้นมาทั้งปัญหาชีวิตวิกฤตต่างๆเนี่ยตอนนั้นเขาใช้คำว่าเป็นหายนะของ Britney ทั้งลูกทั้งเรื่องของเกี่ยวกับความรักเรื่องของอดีตสามีของเธอนะต่างๆนานาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาได้จริงพื้นฐานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่ว่าพฤติการของเธอมันออกมาอย่างเช่นอยู่ๆลุกขึ้นมาโกนหัวอ๋อใช่ที่มีช่วงนึงที่เป็นนี่ก็มันจำได้ใช่ไหมโด่งดังมากถูกหรือว่าจู่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอุ้ยตามหน้าสื่อทุกสำนักเลยบริตนี่เนี่ยเอาเก้าอี้ไปฟาดรถของปาปาราซี่มีอาการที่เหมือนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ตรงนี้แหละพฤติการตรงนี้แหละทำให้เธอเนี่ยถูกส่งไปบำบัด
ฉะนั้นเรื่องของสิทธิ์ในการดูแลลูกเธอหมดสิทธิ์ในการดูแลลูกทันทีซึ่งตามหลักต้องบอกว่าตามหลักของกฎหมายแล้วเนี่ยการที่จะมีใครสักคนนึงมาเป็นผู้พิทักษ์หรือว่าเธอจะถูกกลายไปเป็นผู้ถูกพิทักษ์เนี่ยศาลจะเป็นคนสั่งปรากฏว่าตอนนั้นศาลสั่งให้พ่อของเธอนะเจมี่สเปียร์เนี่ยเป็นผู้พิทักษ์บริตนีย์สเปียร์นั่นหมายความว่าจัดการทุกอย่างจัดการแม้กระทั่งชีวิตจัดการทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของบริตนีย์พ่อและทีมงานของเขาเป็นคนจัดการทั้งหมดที่บอกว่าตรงนี้มันเป็นช่องโหว่ที่บอกไงเมื่อใครก็ตามที่ดูแลดีมันก็จะดีถูกต้องแต่ถ้าดูแลไม่ดีก็กลายเป็นเหมือนเครื่องมือใช่แล้วตอนนั้นต้องขีดเส้นใต้เอาไว้เน้นๆเลยนะว่าศาลเนี่ยสั่งให้ Britney Spears เนี่ยเป็นผู้ถูกพิทักษ์ชั่วคราวชั่วคราวหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธออาการดีขึ้นไม่ว่าตอนไหนก็ตามที่เธอบำบัดแล้วดีขึ้นอยากให้บอกว่ามันดีขึ้นเธอจะมีโอกาสกลับมาเสมือนคนปกติแต่ตอนนั้นเนี่ยระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มเติมขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดจำได้บรูตี้ก็ยังสามารถไปเล่นคอนเสิร์ตได้สามารถที่ออกอัลบั้มได้สามารถมีธุรกิจน้ำหงน้ำหอมเสื้อชั้นในมูลค่าเนี่ยเป็นถึงหลักหมื่นล้านตรงนี้แหละค่ะมันทำให้อำนาจที่มันอยู่ในมือของกลุ่มของพ่อของเขาเนี่ยคนเราเนาะเวลามันมีอำนาจแล้วมันมีเงินมันมีการจัดการก็ไม่อยากที่จะลงจากตำแหน่งการเป็นผู้พิทักษ์ก็ยื้อระยะเวลามาแต่เราก็ต้องย้อนกลับไปว่าช่วงนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าบริตนีย์ออกมาแล้วให้รู้สึกว่าเฮ้ยเธอมีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าสมัยที่เธอโดนแรกๆประมาณปี2007เนี่ยคนก็รุมประณามเธอเนี่ยเพราะว่าเธอเหมือนมันเป็นแง่ลบไปแล้วอะระหว่างทางเธอก็ไม่ขอบอกว่าฉันเนี่ยโดนรังแกอะไรบ้างฉันทุกข์ทรมานยังไงบ้างจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจู่ๆเนี่ยเธอก็พยายามที่จะแสดงอะไรบางอย่างเป็นการส่งสัญญาณให้แฟนๆเป็นการส่งสัญญาณให้ศิลปินที่ทำงานด้วยกันรู้ว่าเธอไม่ไหวแล้วเธอไม่อยากถูกควบคุมภายใต้การบงการชีวิตของพ่อแล้วก็ทีมงานของเธอเธอส่งสัญญาณมาโดยตลอดแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าณตอนนั้นเองเนี่ยคนก็สังเกตว่าเฮ้ยจะบอกว่าเธอสุขภาพจิตไม่ดีหรอแต่ว่าเธอก็ยังสามารถทำงานได้มันก็ไม่ขนาดนะอ๋อใช่เพราะยังทำงานได้อยู่ยังมีสติสัมปชัญญะในการทำงานได้อยู่อะไรอยู่เนี่ยเรื่องมันก็เลยดำเนินการมาเนี่ยช่วงประมาณสักประมาณปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยบริตนีย์เนี่ยพยายามที่จะคัดค้านบอกว่าพอได้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันสามารถที่จะดูแลตัวเองได้สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้แต่ตอนนั้นน่ะดูเหมือนว่าหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยสิ่งที่มันกลายไปเป็นจุดประกายเธอเลยเนี่ยคือช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาเดือนกุมภาพันธ์มันมีสารคดีนะเรื่องนึงเนี่ยออกมาตีแผ่ชีวิตของบริตนีย์แล้วว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเธอเนี่ยถูกวงการเธอถูกกดขี่ด้วยพ่อยังไงบ้างประจวบเหมาะช่วงประมาณเดือนมิถุนายนเป็นครั้งแรกที่ทั่วโลกเนี่ยได้ยินการสัมภาษณ์ของบริตนีย์สเปียร์สั้นๆไม่นานประมาณสัก30นาทีได้แต่เล่าทุกอย่างว่าที่ผ่านมาเธอเจออะไรบ้างเธอเจอพ่อเธอบงการชีวิตเธอไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งเลือกเฟอร์นิเจอร์ในห้องให้ตัวเองไม่มีสิทธิ์ในการคิดตัดสินใจอะไรเลยนะแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งที่จะใช้เงินที่เธอทำมาหาได้มาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าเธอทำเงินได้เนี่ยเป็นหลักพันล้านหลักหมื่นล้านแต่เธอใช้เงินแค่สัปดาห์ละ60,000บาทแล้วถูกควบคุมทุกอย่างไม่สามารถคุยเรื่องส่วนตัวกับใครได้ไม่สามารถที่จะไปปรึกษาอะไรกับใครได้ไม่สามารถเลือกคบเพื่อนได้นี่คือสิ่งที่เธอพูดออกมาทั้งหมดแล้วมันจะมีความสุขยังไงล่ะทีนี้ใช่เราไม่ใช่แค่งานสิ่งที่มันพีคกว่านั้นก็คือว่าเธอถูกใช้ยากล่อมประสาทมาโดยตลอดคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอต้องบำบัดทางจิตอยู่แล้วแล้วจู่ๆเนี่ยปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนยาเธอถูกให้ใช้ยาลิเทียมยาลิเทียมคือยาที่เอาไว้รักษาไบโพล่าซึ่งถ้าเกิดใช้ไปนานๆเนี่ยแน่นอนมันเป็นการกล่อมประสาทหนักกว่านั้นเธอถูกบังคับให้ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดตลอดเวลาเพราะตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่อยากให้เธอมีลูกไม่อยากให้เธอมีทายาทอีกควบคุมแม้กระทั่งว่าห้ามไปหาหมอนะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลุดออกมาจากคำพูดของบริตนีย์สเปียร์แล้วให้การกับศาลโดยตรงตรงนี้แหละเลยเป็นการจุดประกายขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดfree hashtag free britney ที่เป็น hashtag เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยด้วยตัวของทนายความที่เปลี่ยนมาใหม่ด้วยเนี่ยนะชื่อแมทธิวเนี่ยเขาก็พยายามหาช่องโหว่ตรงเนี้ยว่าจะทำยังไงบ้างในการที่จะช่วยเหลือหรือว่าผลักดันตัวเนี้ยขึ้นมามันก็เลยต้องใช้คำว่าคดีของ Britney Spears เนี่ยมันไม่ใช่คดีที่ปลดแอกเธออย่างเดียวแต่ว่ามันยังปลดแอกเหยื่ออีกหลายคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานี่มีอีกเยอะมากนะคะที่เจอกรณีแบบนี้มันเป็นเหมือนขบวนการไปแล้วอะเป็นขบวนการที่ผู้พิทักษ์ที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่สมบูรณ์แบบนักเนี่ยแหละเอาตรงนี้มาฉกฉวยผลประโยชน์
มันก็เลยกลายเป็นกรณีเกิดขึ้นและปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนก็รอว่าเมื่อบิตติสเปียงพูดแบบนี้แล้วเนี่ยศาลจะยุติบทบาทพ่อกับทีมงานของเธออย่างไรประจวบเหมาะว่าช่วงประมาณสักเดือนกันยายนพ่อของบิตติสก็บอกว่าโอเคฉันก็จะยุติบทบาทแลกมาซึ่งเงินในมูลค่าหนึ่งซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องไปรอว่าศาลจะตัดสินแล้วก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องของเงินอย่างเงี้ยยังไงบ้างช่วงเดือนธันวาคมแต่นี่แหละคือสุดท้ายแล้วศุกร์ที่ผ่านมาคือ12พฤศจิกายนใช่ไหมของทางที่อเมริกาเนี่ยศาลก็ตัดสินเลยว่าให้ยุติบทบาทของพ่อในการเป็นผู้พิทักษ์บริตนีย์สเปียร์ก็เลยเป็นการปลดแอก13ปีมหากาพย์ของบริตนีย์สเปียร์คือเป็น8นาทีที่กระจ่างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคือเรารู้แหละว่าบริตนีย์เนี่ยมีมหากาพย์อันนี้เกิดขึ้นแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งจะมาเกิดขึ้นออกคือมันมีเหตุผลแล้วมันก็มีระยะเวลาของมันมันก็มีระยะเวลามีเหตุผลแล้วก็บวกกับว่าด้วยความที่เขาพ่อเนี่ยได้สิทธิ์มาถูกต้องตามกฎหมายคือสิทธิ์เนี่ยมันถูกเขาเรียกว่าถูกสั่งมาโดยศาลค่ะแน่นอนคือมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแต่วิธีการของเขาเนี่ยแหละมันทำให้แบบว่ามันเป็นช่องโหว่อย่างนึงซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันคือเครื่องมือทางกฎหมายอย่างนึงใช้ดีก็ดีใช้ไม่ดีก็กลายเป็นช่องโหว่ให้คนกระทำการแบบนี้แล้วที่อเมริกาเนี่ยมีคดีเกิดขึ้นเยอะมากคนที่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทางเดียวที่จะรอดได้เขาพูดไงรู้ไหมคือความตายแค่นั้นเลยเขาไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากคดีตรงนี้ถ้าบริตนีย์ยังไม่หลุดพ้นแบบนี้เหยื่ออีกหลายคนในอเมริกาก็อาจจะมีโอกาสที่สูญเสียชีวิตก็ได้เพราะว่าเขาหาทางออกไม่ได้แล้วถูกต้องค่ะแต่พอตรงนี้มาเนี่ยมันกลายเป็นคดีใหญ่เกิดขึ้นอย่างที่บอกแหละมันไม่ใช่แค่ปลดแอกบริตนีย์อย่างเดียวต่อไปนี้เนี่ยคดีตัวนี้จะถูกเข้าไปอยู่ในสภาคอนเกรสที่อเมริกาเพื่อพิจารณากฎหมายใหม่ว่ากรณีการที่เป็นผู้ถูกพิทักษ์หรือผู้พิทักษ์ถูกต้องสมบูรณ์อย่างไรมันจะมีวิธีในการที่ไปตรวจเช็คมากขึ้นนะคะกระจ่างเลยค่ะกระจ่างแต่ว่าโชคดีนะที่ประเทศไทยเรายังไม่เคยเจอคดีแบบนี้ไม่ควรค่ะเพราะว่าต่อให้มีเงินเยอะแค่ไหนก็ดูไม่มีความสุขเลยสักนิดเดียวถูกต้องคือมันเป็นทุกข์สำหรับคนที่เป็นผู้ถูกพิทักษ์แล้วมันก็เป็นโอกาสสำหรับผู้พิทักษ์แล้วมันจะกลายเป็นขบวนการที่อเมริกาเป็นขบวนการนะเขาจะหยิบเหยื่อมาเลยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะไปบอกศาลนะว่าคนเนี้ยเป็นคนไร้ความสามารถแล้วเขาก็จะเนี่ยไปดูแลพิทักษ์ต่างๆที่บอกไงคือประเทศไทยเราอ่ะเป็นผู้พิทักษ์ที่อยู่ที่บ้านตัวเองดูแลที่บ้านแต่ที่อเมริกาเนี่ยคุณต้องมาอยู่ในที่ที่ศาลเขาสั่งแล้วก็จัดเอาไว้ให้นี่แหละค่ะก็เลยจบเสร็จสิ้นสุด13ปีมหากาพย์ของ Britney Spears หลายคนนะคะแฟนเพลงนะก็ต่างก็ดีใจนะคะรวมถึงเราเนี่ยพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกดีใจด้วยมากๆเลยค่ะที่หลุดพ้นนะแล้วก็มามีชีวิตของตัวเองสักทีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่มวยมากๆเลยมาให้ความกระจ่างมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประเด็นรอบหน้านะคะจะมีประเด็นอะไรร้อนๆนะคะหรือว่าเป็น Talk of the Town แบบนี้อีกนะคะคอยติดตามค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Collection สุดท็อปที่แฟนตัวท็อปต้องมีกับเสื้อโปโลท็อปนิวส์แฟนคลับในราคาเพียงตัวละ500บาทพิเศษสำหรับสมาชิกท็อปแฟนลดไปเลย 15% สั่งซื้อได้ที่065-460-2124 065-460-2024 และ LINE @topshopping มาแล้วกับลายกนกยกสยามคอลเลกชันเซ็ตยกมานำเสนอให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอในราคาเพียงเซตละ 1,299 บาทพิเศษยิ่งกว่าสำหรับสมาชิกท็อปแฟนลดไปเลย 15% สั่งซื้อได้ที่065-460-2124 065-460-2024สมัครสมาชิกท็อปแฟนมีให้เลือกแบบราย3เดือนราคา700บาทรับส่วนลดสินค้าและกิจกรรมจากท็อปนิวสมัครราย6เดือนราคา 1,500 บาทและสมัครราย1ปีราคา 2,500 บาทพร้อมรับของที่ระลึกและสิทธิประโยชน์มากมายจากบัตร Rapid Card ที่ท่านสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดสินค้าและบริการกว่า500แบรนด์ดัง 8,000 ร้านค้าทั่วประเทศเพียงแค่สมัครที่โทร065-460-2124 065-460-2024 และ LINE @topfanถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามได้ตรงนี้
พื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรารับรองว่าคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสามารถติดตามพวกเราได้จากทุกช่องทางของ Top News